อยากจะถามเรื่องประเด็นของน้องก้าวค่ะน้องตัดสินใจฟ้องน้องเจนนี่สรุปว่าเตรียมดำเนินการฟ้องหรือเปล่าคะตอนนี้คือในกรณีของน้องก้าวเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับพี่ส่วนใหญ่แล้วอยากจะให้เขาเจรจากันมากกว่าแต่ในเมื่อเคสนี้เนี่ยนะครับถ้าฟังจากไลฟ์สดของทั้งคู่แล้วเนี่ยทั้งคู่ต่างถือข้อเท็จจริงคนละอย่างกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเคสนี้เนี่ยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรข้อตกลงของทั้งคู่เนี่ยก็เลยไม่ได้ชัดเจนว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องให้ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยท่านวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนครับแล้วในเรื่องนี้ค่ะจะมีการส่งฟ้องเมื่อไหร่แล้วก็มีประเด็นไหนบ้างคะคือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคดีนี้มันไม่ได้เหมือนคดีปกติธรรมดาทั่วไปเนื่องจากว่าการร่วมทุนเนี่ยนะครับไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้เป็นเอกสารเพราะนั้นเนี่ยข้อตกลงแต่ละอย่างมันพูดคนละมุมกันเพราะนั้นมันต้องนำสืบทั้งเรื่องของข้อเท็จจริงพยานบุคคลแล้วก็พยานเอกสารผลงานที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าทั้งคู่เนี่ยได้ลงทุนร่วมทุนกันเพื่อทำกิจการอะไรนะครับแล้วใครมีส่วนแบ่งเท่าไหร่ยังไงนะครับมันยากตรงการรวมงานตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปสู่การฟ้องคดีเนี่ยมันนานนิดนึงนะครับจะมีการฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาไหมคือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยผมมุ่งไปที่คดีแพ่งก่อนนะครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยอาจจะมีการแจ้งความเพื่อสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีการเจรจากันจบแล้วในคดีแพ่งเราก็สละสิทธิ์ในคดีอาญาได้เพราะคดีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีลิขสิทธิ์เอ่ยคดียักยอกทรัพย์เอ่ยมันยอมความกันได้นะครับเพราะนั้นแจ้งความรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับไม่ให้ขาดอายุความในส่วนของคดีแพ่งนะคะทางทนายคาดว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะคำนวณค่าเสียหายจากยอดวิวที่มันเกิดขึ้นและก็รายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนที่เรายังไม่รู้เลยเนี่ยคือต้นทุนการผลิตนะครับค่าโปรดักชันนะครับค่าลิขสิทธิ์เพลงเขาจะตีราคาเท่าไหร่ยังไงเราไม่รู้อันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ฝ่ายของน้องเจนนี่เนี่ยตีราคาออกมานะครับแล้วก็หักส่วนที่เป็นรายได้นะครับแล้วก็จะเหลือกำไรสุทธิแล้วก็มาแบ่งกัน 70-30 ตามที่ตกลงนะครับในส่วนนี้ที่น้องบอกว่า 70-30 นี่คือน้องก้าวไม่ได้เพราะว่าน้องก้าวไม่ได้สังกัดค่ายตรงนี้ค่ะทนายมองว่ายังไงผมเรียนอย่างนี้นะในส่วนของข้อกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับจะยกข้อกล่าวอ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเอาส่วนที่ดีของเขาเนี่ยออกมาส่วนที่เป็นประโยชน์ของเขาเนี่ยเอามาแถลงนะครับส่วนที่เสียหรือส่วนที่ไม่ดีของเขาเขาจะไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตรรกะปกติธรรมดาอยู่แล้วของสื่อออนไลน์นะครับที่เขาจะชิงพื้นที่กันเพื่อเรียกฐานแฟนคลับให้เชื่อมั่นในศรัทธาในตัวเขาเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูเนี่ยครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างมีฐานเสียงนะครับฐานแฟนคลับที่แน่นหนานะครับเขาก็จะเรียกศรัทธาจากแฟนคลับของเขาด้วยการเอาข้อดีของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็จะเอาข้อเสียของอีกฝ่ายนึงเนี่ยมาแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีของกับทั้ง2ฝ่ายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีผมมองว่าการที่ทั้ง2ฝ่ายทะเลาะกันเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเสียซะด้วยซ้ำนะครับถามประเด็นต่อมาถามว่าเอ๊ะแล้วจะฟังข้อเท็จจริงจากปากของใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายที่จริงผมบอกได้เลยว่าความจริงมีแค่หนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการที่ทั้งสองฝ่ายถือข้อเท็จจริงกันคนละส่วนนะครับแล้วมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยคนที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในส่วนนี้ก็คือศาลนะครับแต่จะมีวิธีการง่ายกว่านั้นถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับลดทิฐิลงทั้งคู่ถอยกันคนละก้าวแล้วก็หาจุดกึ่งกลางที่สมประโยชน์กันทั้งคู่นะครับผมเชื่อว่ามันจบได้เร็วและจบได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพิธีการของศาลเลยนะครับอยากจะถามเรื่องประเด็นของน้องก้าวค่ะน้องตัดสินใจฟ้องน้องเจนนี่สรุปว่าเตรียมดำเนินการฟ้องหรือเปล่าคะตอนนี้คือในกรณีของน้องก้าวเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับพี่ส่วนใหญ่แล้วอยากจะให้เขาเจรจากันมากกว่าแต่ในเมื่อเคสนี้เนี่ยนะครับถ้าฟังจากไลฟ์สดของทั้งคู่แล้วเนี่ยทั้งคู่ต่างถือข้อเท็จจริงคนละอย่างกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเคสนี้เนี่ยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรข้อตกลงของทั้งคู่เนี่ยก็เลยไม่ได้ชัดเจนว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องให้ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยท่านวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนครับแล้วในเรื่องนี้ค่ะจะมีการส่งฟ้องเมื่อไหร่แล้วก็
มีประเด็นไหนบ้างคะคือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคดีนี้มันไม่ได้เหมือนคดีปกติธรรมดาทั่วไปเนื่องจากว่าการร่วมทุนเนี่ยนะครับไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้เป็นเอกสารเพราะนั้นเนี่ยข้อตกลงแต่ละอย่างมันพูดคนละมุมกันเพราะนั้นมันต้องนำสืบทั้งเรื่องของข้อเท็จจริงพยานบุคคลแล้วก็พยานเอกสารผลงานที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าทั้งคู่เนี่ยได้ลงทุนร่วมทุนกันเพื่อทำกิจการอะไรนะครับแล้วใครมีส่วนแบ่งเท่าไหร่ยังไงนะครับมันยากตรงการรวมงานตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปสู่การฟ้องคดีเนี่ยมันนานนิดนึงนะครับจะมีการฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาไหมคือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยผมมุ่งไปที่คดีแพ่งก่อนนะครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยอาจจะมีการแจ้งความเพื่อสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีการเจรจากันจบแล้วในคดีแพ่งเราก็สละสิทธิ์ในคดีอาญาได้เพราะคดีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีลิขสิทธิ์เอ่ยคดียักยอกทรัพย์เอ่ยมันยอมความกันได้นะครับเพราะนั้นแจ้งความรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับไม่ให้ขาดอายุความในส่วนของคดีแพ่งนะคะทางทนายคาดว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะคำนวณค่าเสียหายจากยอดวิวที่มันเกิดขึ้นและก็รายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนที่เรายังไม่รู้เลยเนี่ยคือต้นทุนการผลิตนะครับค่าโปรดักชันนะครับค่าลิขสิทธิ์เพลงเขาจะตีราคาเท่าไหร่ยังไงเราไม่รู้อันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ฝ่ายของน้องเจนนี่เนี่ยตีราคาออกมานะครับแล้วก็หักส่วนที่เป็นรายได้นะครับแล้วก็จะเหลือกำไรสุทธิแล้วก็มาแบ่งกัน 70-30 ตามที่ตกลงนะครับในส่วนนี้ที่น้องบอกว่า 70-30 นี่คือน้องก้าวไม่ได้เพราะว่าน้องก้าวไม่ได้สังกัดค่ายตรงนี้ค่ะทนายมองว่ายังไงผมเรียนอย่างนี้นะในส่วนของข้อกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับจะยกข้อกล่าวอ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเอาส่วนที่ดีของเขาเนี่ยออกมาส่วนที่เป็นประโยชน์ของเขาเนี่ยเอามาแถลงนะครับส่วนที่เสียหรือส่วนที่ไม่ดีของเขาเขาจะไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตรรกะปกติธรรมดาอยู่แล้วของสื่อออนไลน์นะครับที่เขาจะชิงพื้นที่กันเพื่อเรียกฐานแฟนคลับให้เชื่อมั่นในศรัทธาในตัวเขาเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูเนี่ยครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างมีฐานเสียงนะครับฐานแฟนคลับที่แน่นหนานะครับเขาก็จะเรียกศรัทธาจากแฟนคลับของเขาด้วยการเอาข้อดีของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็จะเอาข้อเสียของอีกฝ่ายนึงเนี่ยมาแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีของกับทั้ง2ฝ่ายเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทางที่ดีผมมองว่าการที่ทั้ง2ฝ่ายทะเลาะ กันเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเสียซะด้วยซ้ำนะครับถามประเด็นต่อมาถามว่าเอ๊ะแล้วจะฟังข้อเท็จจริงจากปากของใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายที่จริงผมบอกได้เลยว่าความจริงมีแค่หนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการที่ทั้งสองฝ่ายถือข้อเท็จจริงกันคนละส่วนนะครับแล้วมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยคนที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในส่วนนี้ก็คือศาลนะครับแต่จะมีวิธีการง่ายกว่านั้นถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับลดทิฐิลงทั้งคู่ถอยกันคนละก้าวแล้วก็หาจุดกึ่งกลางที่สมประโยชน์กันทั้งคู่นะครับผมเชื่อว่ามันจบได้เร็วและจบได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพิธีการของศาลเลยนะครับอยากจะถามเรื่องประเด็นของน้องก้าวค่ะน้องตัดสินใจฟ้องน้องเจนนี่สรุปว่าเตรียมดำเนินการฟ้องหรือเปล่าคะตอนนี้คือในกรณีของน้องก้าวเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับพี่ส่วนใหญ่แล้วอยากจะให้เขาเจรจากันมากกว่าแต่ในเมื่อเคสนี้เนี่ยนะครับถ้าฟังจากไลฟ์สดของทั้งคู่แล้วเนี่ยทั้งคู่ต่างถือข้อเท็จจริงคนละอย่างกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเคสนี้เนี่ยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรข้อตกลงของทั้งคู่เนี่ยก็เลยไม่ได้ชัดเจนว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องให้ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยท่านวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างทั้ง2คนครับแล้วในเรื่องนี้ค่ะจะมีการส่งฟ้องเมื่อไหร่แล้วก็มีประเด็นไหนบ้างคะคือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคดีนี้มันไม่ได้เหมือนคดีปกติธรรมดาทั่วไปเนื่องจากว่าการร่วมทุนเนี่ยนะครับไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้เป็นเอกสารเพราะนั้นเนี่ยข้อตกลงแต่ละอย่างมันพูดคนละมุมกันเพราะนั้นมันต้องนำสืบทั้งเรื่องของข้อเท็จจริงพยานบุคคลแล้วก็พยานเอกสารผลงานที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าทั้งคู่เนี่ยได้ลงทุนร่วมทุนกันเพื่อทำกิจการอะไรนะครับแล้วใครมีส่วนแบ่งเท่าไหร่ยังไงนะครับมันยากตรงการรวมงานตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปสู่การฟ้องคดีเนี่ยมันนานนิดนึงนะครับจะมีการฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาไหม
คือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยผมมุ่งไปที่คดีแพ่งก่อนนะครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยอาจจะมีการแจ้งความเพื่อสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีการเจรจากันจบแล้วในคดีแพ่งเราก็สละสิทธิ์ในคดีอาญาได้เพราะคดีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีลิขสิทธิ์เอ่ยคดียักยอกทรัพย์เอ่ยมันยอมความกันได้นะครับเพราะนั้นแจ้งความรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับไม่ให้ขาดอายุความในส่วนของคดีแพ่งอะค่ะทางทนายคาดว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะคำนวณค่าเสียหายจากยอดวิวที่มันเกิดขึ้นและก็รายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนที่เรายังไม่รู้เลยเนี่ยคือต้นทุนการผลิตนะครับค่าโปรดักชันนะครับค่าลิขสิทธิ์เพลงเขาจะตีราคาเท่าไหร่ยังไงเราไม่รู้อันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ฝ่ายของน้องเจนนี่เนี่ยตีราคาออกมานะครับแล้วก็หักส่วนที่เป็นรายได้นะครับแล้วก็จะเหลือกำไรสุทธิแล้วก็มาแบ่งกัน 70-30 ตามที่ตกลงนะครับในส่วนนี้ที่น้องบอกว่า 70-30 นี่คือน้องก้าวไม่ได้เพราะว่าน้องก้าวไม่ได้สังกัดค่ายตรงนี้ค่ะทนายมองว่ายังไงผม